ันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวประเทศภูฏานบริษัทนำเที่ยวภูฏานอินไซต์เอเชียสายการบินดรุ๊กแอร์ตอนนี้ก็กำลังเตรียมการครับก็จัดม้าให้กับสมาชิกทุกคนที่มาสำรวจเส้นทางภูฏานในวันนี้ครับอยู่ที่ประมาณ15ตัวเราจะขึ้นไปพร้อมกันเบรกแรกเราจะไปที่คาเฟ่เซเลียครับก็ตรงนั้นจะเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยมากๆตอนนี้ก็อย่ารอม้าผมตัวไหนผมยังไม่รู้ My horse Which one? Go go goพร้อมเดินทางต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนครับเพราะวัดตันสังนั้นอยู่บนภูเขาที่ระดับความสูงเกือบ 1,000 เมตรครับนะเดินครึ่งทางเนี่ยจะเดินทางด้วยม้าอีกครึ่งทางเดินทางด้วยเท้าครับก็จะมีขั้นบันไดเยอะพอสมควรครับก็จะมีทั้ง4ชุดหนึ่ง400ขั้นอีกชุดหนึ่งประมาณ200ขั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการเดินทางวันนี้จะสนุกสนานประจนภัยขนาดไหนดูเขาพักเท้าดูมันพักขาใช่ไหมเนี่ยมันเอียงๆเงี้ยฮะเนี่ยดูท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุ้นข้างลำหนาวไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณผู้ชมออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้ตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางครับตอนนี้เรียกว่าตักสังคาเฟ่เซเลียฮะเป็นจุดที่เราจะถ่ายภาพที่วัดทักสังได้สวยงามมากๆแล้วก็เป็นจุดพักมีร้านกาแฟนะครับมีอาหารมีเครื่องดื่มมีน้ำห้องน้ำมีแต่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับต้องสำเร็จเรียบร้อยมาแล้วจากข้างล่างนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าสุดอั้นจริงๆก็ตรงนี้ได้ครับนะครับจากตรงนี้ไปเราจะใช้2ขาของเรานะครับแล้วก็2มือของเรา ถ้าคนเดินไม่ไหวแต่พยายามจะไปอ่ะมีความอุตสาหะมีความตั้งมั่นนะครับว่ามาแล้วจะต้องขึ้นไปถึงวัดทริปนี้เป็นทริปขี่ม้าแสวงบุญถือว่าเป็นทริปแสวงบุญแบบผจญภัยดีมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสแบบพวกเรานะเดี๋ยวเราไปดูไปชมวิวกันด้านในครับถึงคาเฟ่เซเลียแล้วออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางจากมุมนี้ฮะคุณผู้ชมเราจะมองเห็นวัดทักสังครับที่นี่คือลังเสือทำไมถึงเรียกว่าลังเสือครับทักแปลว่าเสือสังแปลว่าหลังนะครับแปลตรงๆก็คือหลังเสือเลยครับเนื่องจากว่าท่านผู้ที่สร้างวัดแห่งนี้ครับเขาเล่ากันเป็นตำนานว่าท่านเนี่ยเดิมทีเวลาที่จะออกมาเทศหรือให้คำปรึกษากับชาวบ้านเนี่ยท่านจะแปลงร่างเป็นคนเดิมทีท่านเป็นเสือจริงๆเรื่องยาวครับมีหลายตำนานมากนะครับแล้วก็ไม่อยากเล่าเรื่องถึงประวัติศาสตร์มากมายเพราะว่าเดี๋ยวจะเบื่อกันซะแต่ว่าจะพยายามสอดแทรกเข้าไปให้เรื่อยๆครับจากจุดตรงนี้ครับคือคาเฟ่เซเลียครับที่เราจะนั่งมองวัดได้เราจะมองเห็นจุดต่างๆครับที่จะเป็นจุดที่เวลาเราเดินไปเราจะมีจุดแวะพักแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับไม่ต้องตื่นเต้นนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่เดินทางมาแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญขี่ม้าไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ถ่ายรูปหรือเซลฟี่อาจจะตกม้าได้อันนี้เรื่องจริงครับขี่ม้ามาเลยธรรมดาเกาะให้แน่นนะครับเหยียบให้มั่นเกาะให้แน่นขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็มาพักสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางต่อขึ้นไปข้างบนด้วยเท้าของตัวเองการเดินทางที่นี่ครับไม่เน้นความเร็วไปช้าๆใครจะว่าเราเป็นเต่าไม่ว่าปล่อยเขาใครอยากเร็วๆไปครับคนที่เร็วเนี่ยอาจจะไม่สบายได้ดังนั้นเราอยากไปถึงเป้าหมายใช่ไหมครับจะทำอะไรก็ตาม1มีความตั้งมั่น2มีความตั้งใจค่อยๆไปครับการก้าวกระโดดอาจจะทำให้คุณล้มได้นะค่อยๆไปด้วยกัน
ไปเรื่อยๆไปช้าๆนะไม่ใช่มาแข่งฟอร์มูล่า1ตอนนี้เราแข่งกันเป็นหอยทากครับเพราะว่าอากาศมันน้อยอากาศเบาบางนะครับแล้วก็ความสูงชันของพื้นที่มีมากพอสมควรตัวนี้เป็นจุดเช็คพอยต์ครับจุดหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นวัดทักษังได้สวยมากครับแต่ยังมีอีกหลายจุดครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อตัวนี้ก็พักสักครู่ชมบรรยากาศชมพระอาทิตย์ทรงกรดกันครับวันนี้ถือว่าโชคดีมากสุดๆนะครับโชคดีสุดๆคุณผู้ชมครับในเทปนี้เป็นเทปคุณภาพอีกเทปหนึ่งครับที่รายการโลกใบใหม่นายดันดนออกผจญภัยออกมาหาโลกใบใหม่แล้วนำมาให้คุณผู้ชมได้พบเจอถึงแม้คุณผู้ชมจะนั่งดูสบายอยู่ที่บ้านแต่ผมก็เชื่อว่าบรรยากาศที่พวกเราได้รวบรวมแล้วก็เอามานำเสนอคุณผู้ชมได้เห็นจะทำให้คุณผู้ชมได้พบว่าเหมือนคุณผู้ชมได้เดินทางมาร่วมกับพวกเราด้วยเช่นกันการเดินทางมาที่ประเทศภูฏานแห่งนี้ครับปัจจุบันนี้ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนั้นมีเครื่องบินลำเล็กๆ เพียงไม่กี่ที่นั่งจึงทำให้เกิดการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศนี้ไปโดยปริยายแต่ปัจจุบันนี้มีเครื่องบินคือดุ๊กแอร์ก็สามารถที่จะพาท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศอย่างน้อยๆครับวันนึงมีมากกว่า200คนไม่เกินไปกว่านี้แล้วเพราะว่าเป็นเครื่องบินลำเล็กครับได้ประมาณ150ที่นั่งต่อลำนะครับต่อเที่ยวดังนั้นก็ทำให้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มปริมาณขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้จำกัดจำนวนคนไปโดยสิ้นเชิงแบบสมัยก่อนนะครับอยู่ที่ว่าบางคนเองก็เดินทางมาจากทางภาคใต้ของประเทศเข้ามาจากทางประเทศอินเดียก็สามารถที่จะเข้ามาประเทศภูฏานได้เช่นกันนะครับแต่ถ้ามาทางอากาศจากประเทศไทยถือว่าเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายที่สุดนักท่องเที่ยวต่างชาติครับชาวตะวันตกชาวญี่ปุ่นหรือใครก็ตามจะมาเที่ยวที่ประเทศภูฏานเขาก็จะต้องมาต่อเครื่องที่ประเทศไทยคนเหล่านี้เขาก็จะเที่ยวประเทศไทยก่อนนะครับได้ประโยชน์กับประเทศไทยด้วยเช่นกันแล้วถึงจะบินต่อข้ามแดนเดินทางมาเที่ยวประเทศภูฏานครับแล้วนี่แหละครับคือเสน่ห์ของประเทศเล็กๆแห่งนี้ครับที่อยู่มุมหนึ่งของโลกผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะมีความสุขกับพวกเราด้วยเช่นกันณจุดตรงนี้ครับเบื้องหลังของเราคือจุดที่พวกเราขี่ม้าผจญภัยมาแสวงบุญที่นี่มาสวดมนต์นะครับมาเพิ่มแรงบันดาลใจมาเพิ่มพลังไฟให้กับหัวใจของพวกเราเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังโลกใบใหม่อีกใบในโลกใบนี้ครับท้ายนี้รายการของเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการต่อไปนี้ครับการท่องเที่ยวประเทศภูฏานบริษัทนำเที่ยวภูฏานอินไซด์เอเชียบริษัทนำเที่ยวแอนาล็อกจำกัดสายการบินดรุ๊กแอร์รถเช่าเอวิสพบกับรายการโลกใหม่ของเราได้อีกในสัปดาห์หน้าจะเป็นที่ไหนโปรดติดตามชมในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ครับอากาศน้อยพูดเสียงดังไม่ได้นะครับต้องเซฟแรงไว้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนด้วยเช่นกันสวัสดีครับถึงกันหรือยังโอ้
ตัวเนี่ยเหมือนวัวเขามีเขาเหมือนแพะเหมือนแกะแพะผมชอบสับสนแพะกับแกะแพะแบะแบะแกะอีแกะอีพี่บอสอายุเท่าไหร่พี่บอสอายุ55ยังโซ่แต่เขาบอกนะคะอายุ70กว่าก็ไม่มีปัญหาผู้สูงวัยก็สามารถขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือคุณต้องวอร์มตัวให้เรียบร้อยคุณต้องทำตัวให้แข็งแรงเวลาหิวน้ำเนี่ยห้ามดื่มน้ำเร็วๆค่อยๆจิบน้ำนะคะน้ำจะค่อยๆซึมเข้าไปในร่างกายเหนื่อยทักค่ะอย่าฝืนติดตามต่อไปเชิญ